คนอะชอบคิดว่าเพศที่3ต้องคบกันไม่นานไม่ว่าจะหญิงชายมันก็เลิกกันเหมือนกันแหละแต่ว่าเขาชอบมาจัดแค่ว่าต้องเพศที่3มันน่าจะยากกับการที่เด็กคนหนึ่งที่จะต้องมาเกิดเป็นลูกเราเราบอกเขาไปเลยเด็กก็รับรู้ได้ว่าอีตุ๊ดนี่แหละเป็นคนอุปการะเขาอยากบอกให้เขาจงภูมิใจว่ามีแม่เป็นกระเทยอะพอถือเขาว่ากฎหมายเอาไว้ไม่ใช่ว่ามึงจะไปทำกฎหมายเป็นอะไรก็ได้มึงต้องถามความรู้สึกของทุกคนด้วยเอื้อเฟื้อด้วยในเพศต่างๆเพราะทุกคนมันก็เป็นคนเหมือนกันอะเห็นถึงความเป็นคนของทุกคนให้มันเท่าเทียมกันจะมาบอกผู้หญิงผู้ชายเท่าเทียมกันอย่าลืมมันมีหลายเพศมากในโลกนี้มันมีหลายเพศมากๆก็อยากให้ทุกอย่างมันเท่าเทียมกันอย่ามาจัดว่าคนที่ทำแบบนี้ได้คนที่ทำแบบนี้ได้เลยมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันเลยดีกว่าเล่นเกมเลยนะเล่นเกมเลยถามมาต่อไปใช่หรือไม่ได้ถ้าพี่เอมอะไรแบบนี้พี่เอมต้องดื่มเลยเป็นน้ำเปล่าเหรอคะน้ำเปล่าน้ำเปล่ากูไม่เล่นแล้วกูกลับแล้วเริ่มกันเลยเริ่มคิดว่าตัวเองเป็นยูทูบเบอร์ที่ดังที่สุดหรือเปล่าเคยดังคิดว่าตัวเองสวยที่สุดในกลุ่มเพื่อนใช่หรือไม่จริงไม่เคยคิดที่จะนอกใจแฟนสักครั้งเลยจริงหรือไม่คิดออกสองคำถามแรกสองมาอธิบายมามันไม่ใช่เชิงว่าจะนอกใจแต่ว่ามันก็มีแวบนึงเราเตรียมตัวอยู่เสมอว่ายังวันนึงยังไงเดี๋ยวอาจจะต้องเลิกกันไปบ้าๆใดๆแล้วก็แอบมองไว้อะไรอย่างเงี้ยเคยกลัวแฟนหึงเพราะมีแฟนคลับขอถ่ายรูปบ่อยใช่หรือไม่เคยตอนนั้นคือไปถ่ายรายการตอนที่สมัยสาวๆที่เคยดังอ่ะเราถ่ายรูปกับแฟนคลับแล้วเราเฟรนลี่เกินเวลาเข้ามาแบบว่าถ่ายรูปไหนครับอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นมันก็เลยแบบว่าค่อนข้างที่จะแบบอย่าไปถ่ายรูปกับคนอื่นเคยรู้สึกรำคาญแฟนในบางครั้งบ้างไหมมันก็ต้องมีทุกคนยังมีเป้าหมายที่อยากทำอีกในอนาคตยังมีค่ะยังมีอีกเยอะเลยใช่ถ้าเลือกได้คุณอยากกลับไปใช้ชีวิตปกติโดยไม่เป็นยูทูบเบอร์ค่ะโอ้โหกี่ช็อกเอาความเร็วจากอะไรอะถ้ามันเป็นเส้นทางเหมือนที่มันปกติมากที่มันไม่ได้มีเรื่องดราม่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังอยากอยู่แบบยาวๆไปแต่พอมันไปสะดุดกับเรื่องบางเรื่องต่อให้เราแบบกะกันแค่ไหนเราก็บางทีเราก็รับบางสิ่งบางอย่างไม่ได้ก็เออแบบเรื่องที่จะแบบกลับบ้านดีกว่าคุณอยากมีลูกกับแฟนอยากจะมีแบบว่าจริงจังเลยไปอุ้มบุญบาบามันน่าจะยากกับการที่เด็กคนนึงที่จะต้องแบบมาเกิดเป็นลูกเราแล้วสังคมสมัยนี้มันที่บอกว่าเปิดกว้างมันก็ไม่ได้กว้างถ้าวันนี้สามารถไปคุยกับผู้ชายคนอื่นได้ที่ไม่ใช่แฟนคุณจะทำเมื่อมาขวนก็คือง่ายกว่าจะทำแหละไม่ถามมึงไม่ต้องขยี้เป็นคำเลยช่วงวันนี้รวยเวอร์รายได้เป็นร้อยล้านแล้วโอ้ยไม่จริงค่ะไม่รู้ว่าเยอะมากคือรวยมากคืออะไรเพราะว่ามีก็ใช้ไปให้หมดนี่คิดว่าเป็นคนที่เก็บเงินไม่ได้เพราะเก็บแล้วบูดตาฉันเหรอมาดิจริงหรือไม่ต้องชี้เลยถามใครลี่ก่อนลี่คบกับแฟนมานานยังอันนี้ถามเป็นข้อมูลก่อนแฟนฉันใครพี่ชินไงเออใช่ไม่เคยนอกใจเลยไม่เคยนอกใจเลยจริงเหรอสักครั้งเดียวกล้าพูดให้โลกรู้กูกินเหรอเนี่ยจริงกูว่าเขาเตรียมกันมาแล้วแป๊บนึงจ้าจริงหรือไม่ในขณะที่เราคุยกับใครสักคนหนึ่งเราไม่เคยมองอีกคนนึงเผื่อไว้เลยพี่เรามาลีตาแข่งมากแค่นี้พอกุ้มกิ่มพอนะไปดูน่ารักน่ารักคลิปอะไรที่มันแบบดังมากที่ทำให้รู้จักว่านี่คือพี่เอมน่าจะเป็นคลิปกินกุ้งคือผู้หญิงอะชอบคิดว่าผู้ชายจะรู้ใจเราทุกอย่างแต่จริงๆผู้ชายเขาไม่รู้หรอกว่าจริงๆแบบตัวเองแบบชอบอะไรอะไรเงี้ยก็เหมือนก็ทะเลาะกันกลางกินบุฟเฟ่ต์อะไรอย่างเงี้ยวันนึง 2-3 ล้านวิวนะตอนนั้นถือว่าเร็วมากแล้วเรื่องแบบพูดหยาบเราแรงอะไรเงี้ยกินเล่าสื่อใจมาก ไม่เราไม่ได้คิดด้วยซ้ำคนอ่ะชอบคิดว่าดาราจะต้องแบบยืนบนหิ้งนะห้ามพูดคำหยาบกูมึงหลุดมาก็ไม่ได้กินเหล้าก็ไม่ได้แล้วมึงไม่คิดแล้วเวลากูอยากเมากูดมยากันยุงเหรอ นึกออกฟิลป่ะคือบอกว่าอันนี้คือไลฟ์สไตล์เรากลับบ้านเราเป็นแบบนี้เราอยู่กับเพื่อนเราเป็นอย่างนี้แล้วก็เหมือนถ่ายเป็นวอล์กลงไปมันก็รู้สึกว่ามันก็ตรงจริตคือทุกคนก็พูดคำหยาบเหมือนคุณนั่นแหละเราก็เลียวของใช่เราก็เลียวของเราอะไรเงี้ยเคยเป็นคนอื่นแล้วเป็นไม่ได้เราเคยโดนดราม่าอะไรบ้างเคยโดนว่าลูกฉันติดตามคุณนะทำไมคุณถึงทำตัวแบบนี้คือมันผิดตั้งแต่มึงปล่อยลูกไว้กับ iPad และยีดอกเวลามึงจะทำอะไรมึงก็ต้องบอกว่าสอนลูกได้นะสอนลูกได้นะแต่ทำไมเรื่องแบบนี้มึงไม่สอนหัวคลิปในสมัยก่อนเขาจะบอกว่ามึงไปเรียกพ่อกับแม่มาเลยถ้าพ่อกับแม่มึงปัญญาอ่อนขนาดนั้นก็ไปเรียกมานั่งดูด้วยกันเลยแล้วก็สอนกันไปเลยเตือนไปแล้วล่ะเตือนไปแล้วก็ไม่ค่อยมีคนทำมาเท่าไหร่แต่พอมาทำรายการปุ๊บอะเราก็อาจจะหลุดคำว่าแบบยีดอกมึงอีเหี้ยนั่นอะไรอย่างเงี้ยคนก็เลยแบบทำไมหยาบคายจังเลยฉันรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ในชีวิตจริงก็แบบหนักกว่าเราอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เคยโดนบูลลี่ด้วยตอนเด็กใช่ไหมต้องโด
นอยู่แล้วเพศที่3เป็นตุ๊ดอะไรเงี้ยคนที่รู้ว่ากูเป็นตุ๊ดคนแรกคือคุณครูต่อมาก็ป้าข้างบ้านที่บ้านยังไม่รู้จริงๆจะไปรู้เรื่องคุณครูมันก็โดนไล่มาบางทีเด็กบางคนมันก็ยังไม่รู้หรอกว่ามึงเป็นอะไรกันแน่ทำไมเดินตูดบิดหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็โดนบูลลี่บ้างแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในเคสที่โดนหนักๆเราเคยคิดไหมว่าด้วยความที่เราเป็นชายๆอย่างเงี้ยมันจะมีแบบมุมมองหรือว่าแบบ judgment จากภายนอกมาบ้างไหมว่าแบบเออแบบคบกันไม่นานหรอกคนอ่ะชอบคิดว่าเป็นเพศที่3ต้องคบกันไม่นานอีดอกไม่ว่าจะหญิงชายมันก็เลิกกันเหมือนกันแหละมึงไม่ต้องมาแบบโหหญิงชายแบบมาถึงกันเราก็เลิกกันก็มีแต่ว่าเขาชอบมาจัดแค่ว่าต้องเพศที่3ที่เลิกกันบางทีเพศที่3คบกันนานกว่าชายหญิงอีกในแต่ละคู่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบสุดท้ายอ่ะอะไรที่มันไม่ถูกใจมันไปหมดแหละถ้าวันนึงจะมีลูกอย่างเงี้ยคิดว่าอยากมีทางไหนแบบใช้แบบเชื้อเราเอาไปแบบฝากจ้างคนตั้งครรภ์หรือว่าให้ญาติเราอะไรเงี้ยหรือว่าสมมติเป็นมารีเป็นน้องสาวเราเป็นน้องสาวข้างห่างยังไม่ฝากท้องเงี้ยความผูกพันแม่ลูกอ่ะมันก็ต้องมีกูก็เฮี้ยอีกไงคือสุดท้ายเอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมียเขามาอมอะไรอย่างเงี้ยที่คิดนะตอนนี้ท่าทางจะดีที่สุดอะไปรับเด็กมาเลยกำพร้าจากบ้านหนึ่งมาเลยแต่เด็กแม่งต้องรู้แล้วว่ามึงกำพร้าพ่อแม่มึงไม่มีเรียกกูพี่ก็ได้อย่างน้อยถ้าเราบอกกับเขาตั้งแต่แรกอะเราไม่ต้องมาภูมิใจมาแฮชแท็กแบบน้องฝนมีแม่เป็นกระเทย เดี๋ยวสุดท้ายเด็กไปเรียนก็ต้องโลดลูกอีตุ๊ดลูกอีตุ๊ดอย่างเงี้ยเราบอกเขาไปเลย ฉันเอาเธอมาไปอยู่ในครอบครัวแล้วก็ช่วยกันนะทำมาหากินกันเธอยังเด็กฉันเลี้ยงเธอมาตั้งแต่เด็กนะเป็นเหมือนพี่สาวคนนึงเด็กก็รับรู้ได้ว่าอีตุ๊ดนี่แหละเป็นคนอุปการะเขาเราว่าเปิดให้เขาไปเลยดีกว่าอย่าไปแบบบอกให้เขาจงภูมิใจว่ามีแม่เป็นกระเทยอ่ะ24ชั่วโมงเด็กอยู่กับเรา10ชั่วโมงอยู่ข้างนอก14ชั่วโมงต่อให้เราประคบประหงมแค่ไหนออกไปก็โดนล้ออยู่ดีเรารู้สึกยังไงบ้างกับกฎหมายอ่ะกฎหมาย LGBT อย่างนี้ใช่ไหมหนูว่าการที่เขาไม่ออกมาบอกว่าให้ทุกอย่างมันการเท่าเทียมการเป็นเขากลัวกลัวแบบว่าทุกอย่างมันจะเกินหน้าเกินตาอย่างเงี้ยพอถือเขาว่ากฎหมายเอาไว้ไม่ใช่ว่ามึงจะไปทำเป็นกฎหมายเป็นอะไรก็ได้มึงต้องถามความรู้สึกของทุกคนด้วยว่าทุกอย่างเขาพร้อมไหมเขาอยากได้อะไรบ้างถ้ามันจะไม่มีตรงนี้มารองรับจริงๆอ่ะมึงก็ต้องเอื้อเฟื้อด้วยในเพศต่างๆเพราะทุกคนมันก็เป็นคนเหมือนกันอ่ะไม่ได้มาเรียกร้องความเป็นคนเพราะกูเป็นคนอยู่แล้วเห็นถึงความเป็นคนของทุกคนให้มันเท่าเทียมกันเพราะมันจะได้มีกฎหมายมารองรับสักทีเพราะว่าในหลายๆคู่อ่ะเคยมีข่าวตอนที่ผู้ชายกับผู้ชายแต่งงานกันอ่ะแล้วอีกคนนึงกำลังจะตายอ่ะแล้วเขาอะไรเบิกไม่ได้หรือนู่นนี่นั่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เท่ากันปะวะแล้วพี่เอ็มคิดว่าข้อดีของการที่ว่าเหมือนแบบมีกฎหมายรองรับของการสมรสเท่าเทียมกันน่ะคืออะไรทุกคนต้องการความมั่นคงหมดอ่ะเขาก็เลยต้องการตรงนี้มากกว่าไม่ว่าจะเป็นสมมติว่าเอาง่ายๆเลยการซื้อบ้านชายหญิงแม่งกู้ร่วมได้ชายกู้ไม่ได้การแบบทำประกันสังคมการนู่นนี่นั่นที่มันจะต้องแบบว่าเอื้อเฟื้อกันตลอดอ่ะมันก็ไม่ได้คือคนเราแม่งถ้าเกิดมาเป็นลูกคนเดียวแล้วพ่อแม่ตายหาหมดแล้วมีแค่ผัวคนเดียวที่รองรับเราได้อ่ะเราสามารถแบบบายบาย RIP ได้เลยนะตายไปเลยคนเดียวเพราะว่ากฎหมายก็ไม่ได้รองรับว่าให้คนนี้เป็นคนแบบว่าดูแลเราหรือนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยและถ้าวันนี้ชายหญิงยังมีลูกบุญธรรมได้ชายยังมีลูกบุญธรรมยังมีไม่ได้แต่ชายหญิงอ่ะไปรับเด็กมาแล้วเอาไปเป็นขอทานไม่เป็นไรเขาเกิดจากความรักในมุมมองมารีกับถ้าว่าเรื่องสมรสเท่าเทียมข้อดีก่อนนะเออสิ่งที่พี่เอ็มพูดมาก็คือถูกหมดเลยเราก็คิดแบบเดียวกันคือคนต้องการความมั่นคงอ่ะใช่ที่พี่พูดอ่ะคือไม่ว่าเราจะเป็นชายหรือหญิงหรือว่าชายอะไรอย่างเงี้ยเราเกิดมาเราต้องมีคนที่เราอยากที่จะเหมือนแบบพึ่งพาได้หรือเปล่าไม่คงไม่อโลนฟอร์เอเวอร์หรือเปล่าใช่ใช่ก่อนที่จะมาคุยกันก็จะรู้สึกว่าก็ในเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักก็คือว่าเฮ้ยเราอยากจะรู้ว่าเราสามารถแบบเลือกที่จะแชร์ชีวิตสร้างชีวิตสร้างรายได้หรือสร้างแบบความมั่นคงในชีวิตไปด้วยกันกับคนที่เรารักอะไรเงี้ยแล้วว่าวันนึงเราจะมีลูกอะไรเงี้ยก็สามารถให้กฎหมายครอบคลุมในทุกอย่างวันนึงเราไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยทรัพย์สินสมบัติเราจะกลายเป็นของลูกจริงๆเพราะว่าทุกอย่างมันจดทะเบียนถูกต้องอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบมันโลกมันไปไกลแล้วอะมันไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้วอะแต่ใช้คำว่าโลกประเทศอื่นเขาไปไกลเลยที่บ้านเอ็มถามนะว่าเอ็มไปซื้อที่กันไหมถามคำถามตัวเองอันเดียวเลยนะให้ใครคือถ้ากูตายไปแล้วกูจะให้ใครอ่ะลูกก็ไม่มีจะทำเอาว่าลูกคนนั้นมาเป็นลูกก็ไม่ได้ไงแล้วกูทำยังไงส่งให้วัดอย่างเดียววัดอีกแล้วเหรออย่างเงี้ยเขาก็ควรจะคิดเยอะๆอ่ะคิดให้มันไปเยอะๆไม่ใช่แค่ว่าสภาไม่มีกระเทยก็เลยออกกฎหมายโนกระเทยไปเลยอ่ะแล้วคิดว่ามันมีข้อเสียอะไรหรอทำไมเขาถึงไม่ให้อ่ะคือในมุมมองของเราเรามีความคิดว่าอย่างที่มันมีคำพูดมานานแล้วที่บอกว่าเพศที่3มันคงก็ไม่ยั่งยืนหรอกเราก็เคยคิดแบบนั้นเหมือนกันไม่ใช่บอกว่าเขาผิดทั้งหมดหรือถูกทั้งหมดวันนี้เราเจอกันที่ผับเราต้องตาต้องใจกันมากเนี้ยฉันรักเธอฉันไม่มีแฟนเธอก็รักฉันพรุ่งนี้ไปจดทะเบียนอีกวันนึงเลิกอีดอกทะเบียนก็งงอยู่นะช่วงนั้นทะเบียนก็ต้องแบบจดกันแล้วไม่เกี่ยวกับเพศป่ะพี่แต่เขาจัดมาแล้วไงว่าเพศที่3เป็นแบบนี้เอา
จริงนะเขารู้สึกว่าบางทีอ่ะใช่บางคู่อาจจะคบกันไม่ยั่งยืนหรือคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ชั่วคราวอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าสังคมบ้านกฎหมายทุกอย่างมันกำหนดมาแบบนั้นไงกูก็ไม่ได้ไปถึงขั้นแต่งงานกับคนนี้อยู่แล้วอ่ะถ้าสมมติว่ามีกฎหมายการสมรสระหว่างเพศไหนก็ได้มันเท่าเทียมกันอ่ะถึงเวลานั้นอ่ะวันนึงเราอยากแต่งงานอยากมีครอบครัวนะแล้วนั่นมันเป็นความฝันที่สามารถเป็นไปได้จริงในประเทศเนี้ยอันนั้นอ่ะก็จะเป็นจุดที่ทำให้คนเราคบกันไปรอดมากกว่าใช่คือบางทีมันก็อยู่ที่กรอบที่เขาวาดไว้ก็เขาวาดไว้เองใช่ก็อย่างที่บอกว่าคนที่ต้องเปลี่ยนไม่ใช่เราหรอกใครก็อยากคบกันนานๆไม่ว่าเราจะเจอที่ไหนมันอยู่ที่ mindset อีกคนคิดนั่นแหละคือก็อยากให้มึงอยากทำให้ทุกอย่างในประเทศไทยอ่ะให้ทุกคนยิ้มอ่ะที่บอกสยามเมืองยิ้มอ่ะมึงยิ้มคนเดียวนี่ดอกในบ้านเราอ่ะมันต้องแบบรอดปลอดภัยยิ้มหวานเก๋มากต่างชาติเข้ามาหล่อนจะได้โดนแบบนี้ไม่ใช่ต่างชาติเข้ามาทำอย่างนี้แล้วเราแบบค่ะค่ะค่ะอย่างเงี้ยเราเป็นเจ้าบ้านเว้ยในทุกๆอย่างความมั่นคงอะไรของประเทศเรามันไม่มีเลยอ่ะก็เด็กสมัยใหม่ที่เขาจะรู้สึกว่าเขาอยากย้ายประเทศหนีเขาไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วเพราะว่าแบบการพัฒนาของชาติเลยมันก็แบบโอ้โหก็ขั้นนี้เนาะคือเรียกว่าปีนี้สังเกตได้ชัดมากๆว่าหลายคนอยากย้ายประเทศมากๆหันไปที่ไหนว่าอยากย้ายอยากย้ายคือมันเยอะมากคืออีคำพูดที่บอกว่าถ้าอยากเห็นความเจริญก็ไปดูต่างประเทศสิแล้วกูจะโตที่นี่ทำเหี้ยอะไรอ่ะเข้าใจปะก็คือกูก็อยากเห็นในบ้านกูนี่แหละค่ะสิ่งหนึ่งที่ประเทศไทยไม่มีแล้วยอมรับได้คือหิมะแค่นั้นอีดอกรถเมย์ตั้งแต่กูเรียนถึงตอนนี้ก็คันเดิมคนขับคนเดิมยังไม่ได้เปลี่ยนสนงสนิมที่เดิมเลยอะไรเงี้ยแล้วเรื่องที่บอกว่าอย่ามาด่าว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่รักประเทศหรอทำไมถึงอยากย้ายมึงรู้ได้ไงว่าคนแก่บางคนเขาไม่อยากย้ายเข้าใจฟิลป่ะแล้วคือแบบถามว่าไม่รักประเทศหรอไม่ใช่ว่าไม่รักประเทศอยากเห็นประเทศพัฒนาอยู่แล้วแต่ในเมื่อมันที่อื่นมันพัฒนาไปไกลมันก็กลายว่าที่อื่นมันก็น่าอยู่กว่าแค่นั้นแหละคิดง่ายๆถ้าบ้านเราดีเราไม่อยากไปนอนบ้านเพื่อนหรอกถูกป่ะแล้วยิ่งเด็กสมัยนี้มันทันสมัยใช่มันทันสมัยมากคือเขาคงไม่อยากอยู่กับอะไรเดิมๆสิ่งเดิมๆที่เขาเห็นมาตั้งแต่เกิดยันตอนนี้เขาก็ยังเห็นอยู่ทุกคนก็อยากไปมีชีวิตเติบโตที่อื่นที่มันสุขสบายและอำนวยความสะดวกให้เขาได้คิดง่ายๆอย่างตอนเนี้ยวัยรุ่นรุ่นเรายังอยากกลับไปใช้ชีวิตยุค90เพราะอะไรแม่งอีดอกในสมัยก่อนที่ผ่านมาแล้วดีกว่าสมัยนี้อ่ะถ้าอยากให้เอ็มฝากบอกผู้ใหญ่ก็อยากบอกว่าอยากให้มองความเป็นคนให้มันเท่ากันค่ะจะมาบอกผู้หญิงผู้ชายเท่าเทียมกันอย่าลืมมันมีหลายเพศมากในโลกนี้มันมีหลายเพศมากๆก็อยากให้ทุกอย่างมันเท่าเทียมกันอย่ามาจัดว่าคนนี้ทำแบบนี้ได้คนนี้ทำแบบนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยอยากให้เปิดกว้างๆออกมาจากบ้านบ้างเถอะเอาจริงๆมันไม่ได้มีแค่ Google กับ YouTube อ่ะอีดอกเข้าใจป่ะชีวิตนี้แล้วคอมเมนต์เปิดบ้างเราจะได้รู้ว่าใครคอมเมนต์เรื่องอะไรเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยฟังกันบ้างเออฟังกันหน่อยอีดอกฟังกันหน่อยมันก็มีอีกหลายอย่างที่มันเดือดร้อนค่ะอันนั้นค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีขอบคุณค่ะมงลงป่ะมงลงเลยต้องโทษอดัมกับอีดอก